ีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกพูดถึงวันศุกร์18:00 ถึง 19:30 อยู่กับว้อยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมุ้ยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้วันศุกร์อีกแล้วใช่แล้วค่ะรถติดโอ้โหแล้วเป็นช่วงศุกร์สิ้นเดือนด้วยใช่ค่ะแต่ว่ายิ่งใกล้ๆสิ้นเดือนเท่าไหร่ยิ่งเข้าสู่เดือนหน้าเท่าไหร่เนี่ยกิจกรรมหรือว่าเรื่องราวดีๆเข้มข้นเสมอเข้มข้นแน่นอนค่ะโดยเฉพาะเรื่องของงานบุญงานกุศลนะใครที่อยากจะร่วมบุญร่วมการเนี่ยพิธีเททองนะที่วัดสมานมิตรผ่านไปแล้วแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งวาระหนึ่งที่นะคะที่เราจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันด้วยนะคะนั่นคือที่วัดวารีศิลารามจังหวัดศรีสะเกษนะคะก็จะไปเจอกันนะตั้งแต่วันที่13แล้วก็14สิงหาคมไม่นานแล้วใช่ค่ะอีกแค่ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เองเราจะได้ไปเจอแล้วก็ไปร่วมบุญกันแล้วก็ที่ได้เห็นตรงนี้นั่นคือการเททองนะคะหล่อพระพุทธชินราชหน้าตัก59นิ้วที่เห็นตรงนี้คือเป็นเขาเรียกเป็นตัวหล่อแล้วเป็นปั้นขึ้นมาเป็นที่พึ่งค่ะแล้วหลังจากนั้นแล้วก็จะแกะบล็อกหล่อพิมพ์ค่ะนะก็เรียกว่าพิมพ์เนี่ยก็จะเอาไปหล่อเป็นพุทธชินราชประจำอุโบสถหลังใหม่วัดบาลีศิลารามซึ่งเป็นการหล่อนะถ้าแถวในอำเภอบางกินเนี่ยยังก็ไม่ค่อยพบไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เป็นครั้งที่พวกเราจะได้มีโอกาสได้เดินทางไปร่วมกันไม่ว่าศิลปินดารานักร้องนักแสดงนะก็จะไปร่วมกันหลากหลายท่านพร้อมคณะนายทหารด้วยค่ะฉะนั้นเรียนเชิญผู้ชมทางบ้านไปรายการทุกคนที่มีโอกาสได้สร้างพระใหญ่กับครูอีกครั้งนึงค่ะครับนะใครอยากจะร่วมบุญกันนะเจอกันได้นะคะก็ใครที่ได้มีโอกาสทั้งพระป่ากฐินที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะคือทุกบาททุกสตางค์ที่ร่วมบุญกันทั้งหมดเลยเนี่ยก็นำไปทั้งสร้างโบสถ์นะไปสร้างพระดูแลในส่วนของพระประธานทั้งที่นะคือไม่ใช่แค่ที่เดียวใช่ค่ะเราก็เดินไปเนี่ยเดินรอยตามศาสนานะเดินตามศาสนาพระพุทธเจ้าแต่ที่สำคัญนะฮะถ้าท่านได้ร่วมบุญสร้างกุศลนะฮะแม้แต่อยากจะสร้างศรัทธาทำยังไงไม่ยากอย่างที่คิดเลยครับก็มาร่วมกองกฐินกับภูฐา108บาทเท่านั้นเองนะหรือถ้ามีโอกาสก็บูชาหลวงพ่อแสนล้านเท่าองค์เท่าปศนะครับก็จะมีนะครับพระที่อยู่หน้าผมเนี่ยนะครับเป็นพระอย่างไม้กลายเป็นหินแล้วก็หยกสีดำหยกดำหยกเขียวนี่แหละครับเราจะเห็นมีความชัดเลยว่าองค์ท่านสวยมากเป็นหน้าปกด้วยกันนะฮะซึ่งทำไม่มากจัดสร้างมาไม่มากนะมีเพียงแค่ไม่บ้าง10กว่าองค์แค่นั้นเอง10กว่าองค์แค่นั้นเองคือไม่ได้เยอะที่คิดนะฮะก็จะมีนะฮะงามนะฮะใช้ฝีมือในการแกะใช่คือถ้าได้เห็นในจอเนี่ยว่าละเอียดแล้วเห็นกับตางานละเอียดมากจริงๆนะวิจิตรศิลป์มากแล้วก็เป็นวาระพิเศษแบบนี้นะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะอยากจะร่วมบูชานะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้0851293697แล้วก็0831997972หรือว่าใครที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินกองละ108บาทแจ้งความจำนงเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวในส่วนของรายชื่อจะอัปเดตให้คุณผู้ชมตอนนี้ได้มากนะหลายกองแล้วพันประกองเหลืออีก 83,000 กองเห็นไหมครับผมเดินไปเนี่ยก็เหมือนกับตอนที่เราสร้างพระไงนะตอนนั้นมี 70,000 บาทโอ้ยทำไปทำมา14ล้านเนี่ยในเวลาเดียวกันคือพูดง่ายๆว่าท่านผู้ชมเราไปคาดกันไม่ว่าจะได้เท่าไหร่มันเป็นแรงศรัทธาคือไม่มาก็ไม่เป็นไรไม่ทำก็เป็นไรเพียงแค่อนุโมทนาบุญแต่ถ้านาถูกใจก็ครูถาทำจริงก็108บาท1กองก็ได้นะฮะนะฮะเราก็สามารถภาวนามีความตั้งใจร่วมกันแต่ถ้ามากกว่านั้นนะก็ยินดี10กอง20กอง30กองนะฮะเดี๋ยวก็จะร่วมบุญกันได้นะก็มาเพื่อไปบอกบุญได้ไปบอกเพื่อนๆก็ได้บอกคนในครอบครัวมาร่วมบุญร่วมกันนะคะแล้วก็เรามีเวลาเนี่ย3เดือนด้วยกันนะก่อนที่เราจะนำกฐินทั้งหมดเนี้ยไปร่วมบุญในเรื่องของการทั้งดูแลโบสถ์ดูแลพระประธานนะคะแล้วก็ทุกๆกองได้รับเหรียญหลวงพ่อสารล้านครับหลายคนได้เห็นองค์จริงๆที่ทำมาแล้วคือค่อยๆเดินทยอยในการทำพิธีต่างๆเพราะเราไปทำจะเป็นเจ้าพิธีด้วยหาเงินให้วัดด้วยเราก็มาสร้างนะเป็นประธานในการโครงการครั้งนี้นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะทำให้เสร็จนะฮะเสร็จภายใน3เดือนในไตรมาสนึงเนี่ยอธิษฐานจิตทำขอบารมีพระเดชพระคุณเจ้าพระเถรานุเถระหรือแม้แต่พิธีที่มีศรีกุรุเทพเทวดามาคุ้มครองบอกรักษาในสถานมณฑลพิธีอุโบสถก็ดีวัดก็ตามเห็นมั้ยฮะพอรวมกันได้แล้วนะครบวาระแล้วก็มอบให้ท่านเป็นเหรียญเล็กๆสวยๆเป็นรูปวงรีนะฮะแล้วก็เชื่อว่านะฮะหลากหลายท่านก็อยากจะได้นะทุกกองได้หมดนะ10กองไม่ใช่ได้องค์เดียว1กอง108บาทได้1องค์แต่ถ้ามีกำลังพอก็บูชานะฮะพระที่ผมบอกข้างด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อแสนล้านเป็นพระประจำอุโบสถคล้ายๆพระนาคปกนั่นแหละคล้ายๆกันแต่ความเหมือนอยู่ที่พระนามของท่านพระนามของท่านเป็นพระประจำ
อุโบสถนะที่โครงการครูอัฏฐาได้ทำขึ้นนะก็เรียนเชิญเชิญทุกท่านแฟนรายการทุกคนมาร่วมบุญใหญ่กันอีกสักครั้งนึงครับนะก็ใครที่สนใจนะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะหรือว่าจะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV แล้วจะได้เห็นนะคะว่าครูของเรานี่แหละลงพื้นที่เองดูแลนะอัปเดตขั้นตอนต่างๆนะทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาร่วมบุญกันเนี่ยอย่างหลายต่อหลายแห่งนะคะอย่างที่โบสถ์หลายแห่งเองก็ตามเนี่ยก็ได้เห็นว่าจากที่ไม่มีหลังคาก็มีหลังคาจากไม่มีหน้าบ้านก็มีหน้าบ้านมีกระเบื้องมีอิฐหินปูนดินทรายเพิ่มเติมมากขึ้นงานจะได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันแล้วก็เราจะคอยนำข่าวหรือภาพเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้เห็นตลอดว่ามันอัปเดตไปถึงไหนแล้วตามนั้นเลยครับใช่แล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเดี๋ยวฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมบุญกันนะแต่วันนี้เป็นอีกหนึ่งที่นะเป็นบุญใหญ่มากๆนั้นในการที่จะสร้างไปอาถรรพ์นะคะของหลวงปู่ทวดนะคะซึ่งต้องบอกว่าสวยแล้วก็สง่างามที่สุดเลยในทางภาคใต้นะคะที่เป็นหลวงปู่ทวดที่สร้างเสร็จแล้วแต่ว่าตอนนี้จะมีแค่ฐานเท่านั้นที่สามารถร่วมบุญในการสร้างได้ที่วัดบ่อน้ำร้อนนะอำเภอเบตงจังหวัดยะรานะคะใครที่สนใจอยากจะร่วมบุญกันนะคะก็สามารถโทรเข้าไปสอบถามพระเดชคุณเจ้านะพระอาจารย์อริยธาตุ087825288ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของพิธีเนาะเกิดขึ้นช่วงวันที่26แล้วก็27สิงหาคมนะใครอยู่ใกล้ๆก็ไปร่วมบุญร่วมกุศลได้ใช่ครับนะฮะก็เรียนเชิญเชิญนะครับมีข่าวฝากแล้วก็นะที่สำคัญนะพวกเรานะฮะครอบครัวมิราเคิลนะเราก็เพิ่งส่งเทียนไปใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะเทียนประมาณ 7-8 คู่ด้วยกันน้องทีมงานจะจัดส่งไปนะฮะพร้อมกับในเรื่องราวของเพราะว่านะบางที่นะก็เป็นสถานที่ที่เรานะฮะได้ร้องขอมาสับเทียนจำนำภาษาบางที่ความสว่างก็ยังไม่ค่อยถึงเรื่องควรก็จัดส่งไปแล้ววันนี้นะครับวันนี้เป็นช่วงของภาษาหลายที่อยู่ไหนก็ตามเราสามารถที่จะร่วมบุญร่วมกุศลนะหรือว่าสามารถที่จะทำบุญกันได้ใครที่ไหนก็ไปที่นั่นแหละเพียงแต่ว่าอย่าไปขาดเวลาช่วงเวลาที่ทำบุญสร้างกุศลต้องต่อยอดตลอดไม่แน่หรอกชีวิตเราลมหายใจเดียวก็นะไม้จิ้มฟันที่เหมือกนะฮะก็อาจจะเกิดเดือดก็จะตายได้โอ้ยอย่างนั้นอย่าประมาทใช่ไหมคะครูจะบอกเสมออย่าประมาทต่อชีวิตแล้วมีโอกาสได้ทำบุญเนี่ยสะสมเสบียงบุญกันไปเพราะเดี๋ยวนี้มะเร็งไวมะเร็งในอารมณ์นี่สำคัญมะเร็งในกายก็ยิ่งสำคัญค่ะดังนั้นพร้อมตายนะฮะมาเยือนแล้วก็ต้องภูมิใจนะฮะบอกว่าเออนะอย่างน้อยเรามีโอกาสได้ทำคุณงามความดีลงไปในอยู่ภพภูมิใดๆเขาจะได้ไม่ตราหน้าทำชั่วมาตลอดแต่ทำดีสักคนครึ่งหนเนี่ยมันก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำเลยแต่ถ้าทำดีต่อเนื่องแล้วเป็นไงฮะใจมันสบายใจมันจะรับรู้ผมถึงบอกนะจะชวนท่านทุกคนเอ๊ะทำไมครูอัฏฐาทำตลอดก็คือถ้าไม่ใครทำแล้วใครจะทำล่ะนะฮะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของวัดก็ล่าช้านิดนึงนะวัดอาจจะมีกำลังนะชาวบ้านอาจจะมีปัญญาแต่ผมเองของเบื้องฐานเนี่ยสองขาไม่ละเคลื่อนก็ไปเกื้อกูลไปต่อยอดไปวางศิลาฤกษ์เบิกชัยวางเสาเข็มแล้วก็เติมเต็มหาเงินก็ช่วยไว้สุดท้ายนะฮะก็เหมือนน้ำเต็มแก้วมันก็ไปต่อยอดที่อื่นได้หลากหลายที่ที่เราไปทำใช่นะคะคือถ้าเกิดอยู่ในโครงการเนี่ยก็ประมาณ10กว่าแห่งแต่ว่าโอ้ยังมีมากมายหลากหลายนะที่ครูถ่ายได้ลงพื้นที่ไปอย่างอื่นก็มีใช่ค่ะข้าวถาต่อไปมีน้ำมาถ่ายแล้วอ้าวน้ำ นี่ไม่รู้ใช่ไหมโอ้ขยะกินน้ำนี่นะล้างจากมือครูนี่ครับน้ำใจครูนะครับอยากดูว่าเร็วๆนี้ใช่ไหมเร็วๆนี้เร็วๆนี้เลยแล้วชาวระยองนี่จะได้กินก่อนนะระยองใครอยู่ระยองนี่ต้องอุ่นน้ำครูด้วยนะนะครับนี่อาจจะจะได้ติดกินแล้วจะชื่นใจเอ้าน้ำส่วนหนึ่งก็ไปส่วนของการช่วยเหลือของมูลที่ครูถาเพราะครูถาไม่ได้มีรายได้อื่นที่จะเอามาเกื้อกูลต้องลงด้วยมือต้องดูลำแข้งบางทีไปอยู่หน้าบ้านสวัสดีครับผมครูถาครับคือทำทุกอย่างในทุกขั้นตอนเลยนะบอกเลยค่ะทุกขั้นตอนจริงๆข้าวเนี่ยที่จัดส่งไปให้ทุกวันนี้ก็มีทุกวันนี้ต้องคัดเองดีที่สุดนะไปดูที่ที่นาเองไปดูโรงสีเองด้วยนายก็ต้องชื่นใจวันนี้นะท่านพันเอกยุทธพรนะท่านก็อุดหนุนข้าวผมเหมือนกันนะไปให้พี่น้องทหารนะครับเอาไปแจกแล้วราคาไม่ได้แพงเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งเขาไปสร้างกุศลต่อเห็นไหมฮะมันก็ต่อยอดค่ะอย่างบางคนก็บอกว่าเห็นบางคนใน Facebook ก็มีนะก็มาอุดหนุนข้าวพอหาแล้วก็ไปทำบุญนะหรือว่านำไปให้กับผู้ที่เขาแบบยากไร้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ปัจจัยตรงเนี้ยคือรายได้ตรงเนี้ยก็ไปช่วยพี่น้องเกษตรกรด้วยทางภาคอีสานเราก็ไปทิ้งสุนัขหมาแมวนะดูแลหมดนึกว่าเอ๋ไหมล่ะใช่ค่ะผมทำจนพี่น้อยถามว่าอาจารย์ได้กำไรหรือเปล่าเนี่ยกำไรอยู่ผมที่กำไรบุญนะฮะพี่น้อยก็จะห่วงนะกลัวอาจารย์จะไม่ไหวบอกคำว่าไม่ไหวเราช่างมึนเฉยเพราะตราบใดที่มีแฟนรายการที่ยังส่งกำลังใจและช่วยเหลือกันนะช่วยกันคนละไม้คนละมือไปกันได้พยุงกันได้ผมก็ทำหน้าที่พิธีกรแล้วก็ช่วยวัดต่อวัดได้ต่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารแล้วก็ยังมีนี่เนี่ยไอ้อนาเพจจิตอาสาขอนี่มีแล้วไอ้
ไอ้นะเครื่องดูดเสมหะจำได้ไหมค่ะไอ้เครื่องก็คงเจ็ดพันนั่นแหละเดี๋ยวก็จะไปช่วยก็อีกแล้วค่ะนี่ครับก็คือโครงการเราไม่ได้หยุดตรงนั้นหรอกมันมีทุกอย่างรอบตัวเราทำบุญได้หมดทำทานได้หมด อยู่ที่จังหวะเวลาจะมาถึงตอนไหนแต่ไม่เคยปฏิเสธนี่นะทุกนาทีนะคือแบบว่าทั้งบุญทั้งทำบุญทั้งดูแลคนตกทุกข์ได้ยากนะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยเขาบอกทุกอย่างโปร่งใสบริสุทธิ์ใจจริงใจเสมอจริงใจแน่นอนตรวจสอบได้หมดอย่าลืมนะวันที่7นะค่ะต้องไปใช้สิทธิ์คนไทยต้องไปใช้สิทธิ์กันนะครับรับประชามติกันนะคะเราจะได้ว่าเลือกคนไทยเราต้องไปดูแลหน้าที่ของตัวเองด้วยทำหน้าที่ดีที่สุดใช่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะใครที่มีคำถามต่างๆนะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นได้โดยเฉพาะวันนี้เรื่องราวของเบอร์โทรศัพท์นะที่ใช้อยู่เป็นยังไงส่งผลอย่างไรหรือว่าบางท่านบอกว่าเอ๊ะเรากำลังจะเปิดธุรกิจต้องใช้เบอร์อะไรจะได้ส่งเสริมเรื่องของการงานนะคะก็สามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันได้พิมพ์ HJ ค่ะตามด้วยนะคะเบอร์โทร4ตัวท้ายชื่อนามสกุลคำถามแล้วก็จังหวัดส่งมาที่422-1606นะคะวันนี้3ท่านผู้โชคดีน่าจะมีโอกาสได้รับนะกำไลหยกเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคโอ้โหนี่ละยิ่งโชคนี่ไปอยู่ไหนพิธีนะท่านผู้ชมตั้งแต่สมัยนู้นเนี่ยผมจำได้นะเมื่อย้อนไปประมาณตั้งแต่คุณปู่เป็นแฟนของคุณย่านานเลยนานไหมปะนานเลยอ๋อประมาณ 4-5 ปีนะแล้วเราก็ได้ท่านผู้ชมเนี่ยแหละฮะได้อุดหนุนคำชูนะฮะเอามาต่อยอดเสริมศาสนาแล้วก็โครงการต่างๆที่เราสร้างพระสร้างวัดกันเนี่ยวันนี้เลยมามอบให้ฟรีๆไม่มีเงื่อนไขเพียงแต่ส่งใจทาง SMS เข้ามาใช่ค่ะส่ง SMS เข้ามาแค่เองนะคะแต่ตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวช่วงท้ายๆรายการเราจะแรนดอมประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะฉะนั้นรีบส่งมาเลยที่422-1606ส่วนใครอยากจะร่วมบุญกันนะเป็นเจ้าภาพกองกฐินตอนนี้พักเบรกโทรเข้ามาก็ได้เดี๋ยวไม่แน่ตรวจหาจะเป็นแบบสวัสดีครับรับสายอยู่นะเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขนี้เลยตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ